าบอกอร่อยมากเข้มดีมากกดดิสไลค์เอ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านลับที่เจ้าของโคตรเอาแต่ใจที่เนี่ยตลาดโบเบ้สะพาน4แล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่าต้องเดินเข้าไปยังไงจะเจอยังไงอ่ะป่ะตรงเข้ามาใช่ไหมตรงกับสะพาน4ตรงเข้ามาเสร็จเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใช่ป่ะแล้วก็ยังหาไม่เจอนะมาเจอร้านนี้คลาสสิกเข้าซอยนี้เลยเข้ามาเลยแล้วก็จะเจอคือร้านเขาอยู่ในตลาดนะคือร้านนี้นะต้องบอกก่อนว่าเขาให้สั่งได้แค่คนละ2ถ้วยไม่ให้สั่งกลับบ้านก็คือคนขายเอาแต่ใจมากๆเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าถึงแล้วนี่เรามาก่อนร้านเปิดตอนนี้กี่โมง12:43ร้านเปิดบ่ายโมงตรงใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันป่ะใช้เตาถ่านนะคะใช่เห็นเขาบอกไม่ขายกลับบ้านไหมคะทานไม่หวานอ่ะให้ทานที่โต๊ะอย่างเดียวคือเรามาเร็วมากคือป้าเขากำลังเตรียมงานอยู่เตรียมไปหมดแล้วต้องมาลองอ่ะมันต้องอร่อยนะคะต้องมาเลยนะA few moments later. กินหมดแล้วร้านค่อนข้างวุ่นวายมีคนเยอะแล้วก็ทำชายันลูกหัวอย่างนี้แล้วตอนนี้กินหมดแล้วแบบเมื่อกี้กินเสิร์ฟที่กินคืออร่อยลูกชิ้นอร่อยจริงคือไม่ได้ลองเครื่องในเพราะว่าไม่กินเครื่องในถ้าใครอยากชอบลูกชิ้นหรือชอบเครื่องในอะไรเงี้ยต้องสั่งล่วงหน้าเสร็จแล้วก็มาเอาเขาถึงขายถ้าเอากลับบ้านเขาไม่ขายทำไปพูดไปตลอดเลยว่าตามใจผู้ขายตามใจผู้ขายไปทานได้แต่ที่โต๊ะหลังไปทำงานไม่มีสิทธิ์เอาไปบ้านกินทำไม่ไหวไม่ไหวแก่แล้วก็เลยออกบ่ายเอาเงินหมดบวชเห็นชื่อโลเคชั่นก็รอจนลูกบวชจบแล้วนะรีวิวร้านนี้ก็คือแนะนำให้เป็นบะหมี่แห้งป๊อกลูกชิ้นคืออร่อยมากชอบสุดๆก็ถ้าชอบให้รีวิวอาหารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิสไลค์เอ้ยกดสับสไครต์แต่ถ้าไม่ชอบก็ค่อยกดดิสไลค์แต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ต้องไปกดดิสไลค์ไป